ตัวแรกที่จีน Xiaomi Mi 10S มีราคาเริ่มต้นประมาณ 15,500 บาทใช้ชิป Snapdragon 870หน้าจอมีค่า Refresh Rate 90 Hz กล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าตลาดนัดหัวนาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดนัดเพิ่มแล้วนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับขอเชิญแม่ค้าพ่อค้าท่านไหนสนใจพื้นที่ขายของติดต่อทีมงานได้เลยครับสำหรับวันจันทร์ติดต่อที่คุณเทิดศักดิ์ได้ที่เบอร์081-983-4702ส่วนวันพุธและวันศุกร์ติดต่อได้ที่คุณอ้ำได้ที่เบอร์094-741-3063ครับขอบอกก่อนนะครับมาก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับตัวแรกที่จีน Xiaomi Mi 10S มีราคาเริ่มต้นประมาณ 15,500 บาทใช้ชิป Snapdragon 870หน้าจอมีค่า Refresh Rate 90 Hz กล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นเล็กในตระกูล Mi 10อย่าง Xiaomi Mi 10S ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่มีทั้งสเปคแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับส่วนสเปคจัดเต็มแค่ไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด 162.2x74.8คูณ 8.96 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่208กรัมหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วพร้อมค่า Refresh Rate ระดับ90 Hz และ Touch Sampling Rate ระดับ180 Hz ความละเอียด Full HD Plus 2340x1080 พิกเซลปกป้องด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5ฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 870ไฮแลมมาแบบ LPDDR5 มีเลือก 8GB กับ 12GB ส่วนรองเป็นแบบ UFS 3.0มีเลือก 118GB กับ 256GB ครับบนระบบปฏิการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 12ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลรูปแต่ F1.69 พร้อมระบบกันสั่น OIS กล้อง Ultra Wide ความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแต่ F2.4 รับภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแต่ F2.4และกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลมีระบบเสียงลำโพงคู่จากฮาร์มันการ์นมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C รองรับการใช้งานแบบ2ซิมการ์ดรองรับ 5G มีเลือกมา3สีคือสีดำสีฟ้าและสีขาวครับไอแบตเตอรี่มาที่ 4,780 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวแบบมีสาย33วัตต์พร้อมชาร์จแบบไร้สาย30วัตต์และมีฟีเจอร์ Reverse Wireless Charging 10 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 10S มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 3,299 หยวนหรือประมาณ 15,500 บาทรุ่นแรม 8GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 3,499 หยวนหรือประมาณ 16,400 บาทครับรุ่นแรม 12GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 3,799 หยวนหรือประมาณ 17,800 บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่12มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราหรือไม่เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ